สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าขวัญเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่นำเสนอเป็น EP ที่51แม่ชีการกระทำผิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การสำนึกผิดเกิดขึ้นได้กับมนุษย์เพียงบางคนเท่านั้นเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมไม่น่าจะเข้าไปเกี่ยวหรือว่าผมไม่เกี่ยวตั้งแต่ทีแรกอะแต่สุดท้ายแล้วอะผมก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้แล้วก็นำเรื่องราวนี้มาเล่าจนได้คือวันพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปสิงคโปร์เพื่อไปสัมมนาเรื่องราวการทำโปรโมทสินค้าขายตรงอะแต่แล้วความฝันที่ผมจะได้หาเรื่องไปเที่ยวก็จบลงเมื่อเสียงโทรศัพท์เข้ามาตอนที่ผมถึงบ้านแล้วมันเกือบทุ่มแล้วเห็นจะได้เป็นเสียงของผู้สูงวัยที่ผมคุ้นเคยก็คือภรรยาของอาจารย์หรือที่ผมเรียกว่าแม่นั่นแหละครับไอ้ผมอะตกใจมากเพราะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์หรือเปล่าคือตั้งแต่เข้าไปเรียนอะคือแม่ไม่เคยโทรหาผมเลยถ้าจะมีเรื่องอะไรก็จะให้อาจารย์โทรมาผมรีบรับสายแทบไม่ทันอะแล้วมันก็มีเรื่องจริงๆคือพอผมเดินทางไปถึงบ้านอาจารย์อะผมเห็นแม่ชีคนหนึ่งนั่งอยู่ในบ้านบอกเลยว่าผมอะถึงกับหยุดกึกเลยคือแม่ชีคนนั้นอะนั่งอยู่บนโซฟาหันหน้ามองแท่นบูชาปู่แบบว่านิ่งมากๆในใจตัวเองอะถามตัวเองว่าใช่ใช่ไหมอยู่ๆแม่ก็เดินออกมาจังหวะนั้นพอดีเลยวากมือเรียกให้ผมอะเข้าไปแม่ชีคนนั้นก็หันมายิ้มให้ผมจากนั้นก็แนะนำให้ผมรู้จักพอเมื่อผมนั่งลงแม่ก็บอกว่าอาจารย์ขึ้นไปสวดมนต์ที่ห้องพระข้างบนและตอนนั้นล่ะครับแม่ก็เลยเล่าเรื่องราวถึงสาเหตุที่ต้องเรียกผมมาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ชีที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมชื่อแม่ชีจันเป็นน้องสาวแท้ๆของแม่เองเลยมาจากจังหวัดตรังมาขอให้อาจารย์ช่วยเหลือแต่ว่าอาจารย์แบบไม่ยอมสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ช่วยหรือว่าจะต้องไปช่วยเนี่ยต้องมีผมไปด้วยความคิดมันผุดขึ้นในหัวผมเลยว่าแล้วผมไปเกี่ยวอะไรด้วยแม่เหมือนจะรู้นะครับแม่ก็เลยพูดขึ้นว่าไม่รู้สิให้ไปถามเขาเองก็แล้วกันจากนั้นแม่จีจันก็เล่าถึงสาเหตุที่มาหาพี่สาวที่นี่ผมสรุปเลยแล้วกันนะครับแม่จีจันบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านและเพื่อนที่เป็นแม่ชีชื่อแม่ชีสุกุฏิอยู่ติดกันคือกุฏิสร้างเหมือนแบบเป็นห้องเช่า2ชั้นและห้องของแม่ชีจันกับแม่ชีสุก็อยู่ติดกันทั้งสองก็เลยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าแม่ชีสุเขาดูมีฐานะกว่าและก็มีญาติๆของเธอน่ะมาเยี่ยมบ่อยมากเวลาผ่านไป3ปีก็ไม่มีอะไรจนแม่ชีสุล้มป่วยเธอเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่จากญาติที่เคยมาเยี่ยมกับทุกอาทิตย์น่ะก็หายไปกันหมดปล่อยให้แม่ชีสุนอนท้องเสียอุจจาระแบบเป็นเลือดสดๆสีคล้ำและเป็นมูกปนเลือดปล่อยให้เละเทะอยู่อย่างนั้นแม่ชีจันทนเห็นภาพนั้นไม่ไหวโทรตามรถพยาบาลให้มารับแม่ชีสุแต่แม่ชีสุก็ไม่ยอมไปแม่ชีจันก็เลยต้องจ้างพยาบาลพิเศษให้มาคอยดูแลในตอนกลางคืนแม่ชีสุร้องโอดโอยครวญครางเพราะความเจ็บปวดแสนสาหัสแม่ชีสุทรมานอยู่อย่างนั้นเกือบปีจนวันสุดท้ายของชีวิตเธอร้องดังลั่นมากกว่าทุกคืนร้องอยู่อย่างนั้นนานมากจนเธอขาดใจตายที่กุฏิในห้องนั้นแหละทางวัดก็จัดงานศพให้ตามประเพณีและในวันนั้นความลับของแม่ชีสุมันก็ถูกเปิดเผยออกเมื่อญาติของเธอมากันเต็มงานเลยต่างคนต่างขอสิ่งเดียวกันมันคือใบมรณบัตรเพื่อจะเอาไปขอจะตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเพราะแม่ชีสุมีบัญชีเงินฝากอยู่ในธนาคารประมาณ3ธนาคารพอเมื่อรวมกันแล้วมันมีเงินทั้งหมดเกือบ3ล้านแต่แล้วทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยโดยผู้ชายคนหนึ่งเขาก็คือมรรคทายกของวัดนั่นเองคือมรรคทายกยอมรับสารภาพว่าเขากับแม่ชีสุมีความสัมพันธ์กันนานแล้วและทั้งสองก็ร่วมกันยักยอกเงินพระป่ากฐินเงินทำบุญในตู้ของวัดและที่มรรคทายก
ยอมรับสารภาพก็เพราะว่าได้รับรู้เรื่องราวความเจ็บปวดทรมานและได้เห็นภาพแม่ชีสุในตอนที่เสียชีวิตในคืนนั้นและการสารภาพบาปอาจทำให้บาปกรรมที่เขาทำมันเบาบางลงบ้างก็ได้เรื่องมันจบลงตรงที่ว่าตำรวจอายัดเงินในบัญชีของแม่สุแล้วก็นำคืนวัดและมรรคทายกก็โดนจับในข้อหายักยอกทรัพย์จากนั้นคนก็เข้าวัดกันน้อยลงแต่สาเหตุที่คนเข้าวัดน้อยลงไม่ได้มาจากเรื่องที่แม่ชีสุยักยอกเงินแต่มันก็ยังเกี่ยวกับแม่ชีสุแบบตรงๆเลยก็คือมันเริ่มจากกลุ่มแม่ชีที่มาบวชชีพราหมณ์กันต่างหนีบวชกันกลับบ้านหมดเลยนั่นเป็นเพราะว่าคืนวันที่เผาแม่ชีสุตอนที่เดินกลับมาที่อาคารกุฏิทั้งหมดน่ะเห็นว่ามีแม่ชีคนหนึ่งเดินอยู่ตรงหน้าอาคารคือเห็นตั้งแต่แม่ชีคนนั้นน่ะเดินจากทางด้านขวามือของกลุ่มแม่ชีแล้วค่อยๆเดินตรงไปทางด้านซ้ายซึ่งเป็นบันไดใช้ขึ้นอาคารพอกลุ่มแม่ชีเดินเข้าไปใกล้ๆมันมีกลิ่นเหมือนกับอุจจาระเหมือนส้วมแตกก็ว่างั้นเถอะลอยตลบอบอวนเต็มไปหมดแม่ชีกลุ่มนั้นก็เลยรีบๆเดินให้มันพ้นๆคือให้พ้นกลิ่นไปสักทีนะครับแต่มันก็ยังไม่พ้นสักทีและก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือซากศพที่เยิ้มไปด้วยน้ำหนองกับน้ำเหลืองที่อยู่ในชุดแม่ชีใบหน้าดำคล้ำผิวหน้าที่ฉ่ำเยิ้มไปด้วยเมือกหนองดวงตาสีขาวขุ่นแบบไม่มีตาดำศีรษะโล้นเตียนริมฝีปากมันไปสนิทลำแขนทั้งสองข้างที่มีสภาพเหมือนกับหนังหุ้มกระดูกมันเหี่ยวจนเห็นรอยแตกได้อย่างชัดเจนจากผิวหนังที่ดำสนิทและล่างนั้นก็ค่อยๆหันมาที่กลุ่มแม่ชีและก็ค่อยๆก้าวเท้าตรงมายังกลุ่มแม่ชีกลุ่มนั้นทีนี้ก็กระจายสิครับกลุ่มแม่ชีก็วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางเลยแต่ตอนเช้ามาเก็บของกลับบ้านแต่ออกทางเดียวกันและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวลือเรื่องผีแม่ชีสุตอนงานวัดประจำปีซึ่งจัดก็ต่อจากงานศพแม่ชีได้สักประมาณสัก2เดือนมันก็เริ่มขึ้นตอนงานเริ่มท่านเจ้าอาวาสก็ยังแบบหวั่นๆเพราะที่ผ่านมาเด็กวัดก็โดนผีแม่ชีสุเนี่ยหลอกเกือบทุกวันแต่ที่หนักที่สุดก็คือตอนเข้าไปล้างห้องน้ำที่ศาลาคือห้องน้ำเนี่ยจะเป็นอาคารเล็กๆในนั้นจะมีห้องน้ำอยู่หลายห้องมากเป็นทั้งห้องส้วมแล้วก็ห้องอาบน้ำมันเริ่มจะกลิ่นอุจจาระที่เหมือนกับส้วมแตกเลยมาอีกแล้วจากนั้นพอพวกเด็กๆเอาน้ำลาดลงพื้นก่อนที่จะลงน้ำยาขจัดคราบอะไรพวกนั้นนะครับมันก็มีเมือกมันเป็นมูกเลือดไหลมาเป็นก้อนๆตามแรงน้ำแล้วก็ไหลลงท่อที่อยู่หน้าห้องน้ำแล้วมันก็เริ่มส่งกลิ่นขาวเลือดฟุ้งกระจายเต็มห้องน้ำเลยกลุ่มเด็กวัดเห็นแล้วก็ตกใจคือกำลังจะวิ่งไปที่หน้าประตูห้องน้ำทีนี้จังๆกลางวันแสกๆเลยแม่ชีสุเธอยืนขวางอยู่หน้าประตูห้องน้ำมาในสภาพเดิมเลยคือเป็นซากศพที่ฉ่ำเยิ้มไปด้วยน้ำหนองน้ำเหลืองและอยู่ในชุดแม่ชีใบหน้าที่บวมอืดดวงตาสีขาวแบบขุ่นๆจ้องมองมาที่เด็กกลุ่มนั้นและตรงที่ริมฝีปากเหมือนกับว่ามันจะติดกันสนิทเลยแบบเป็นแผ่นเดียวกันเลยก็ว่าได้แม่ชีสุเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่สามารถพูดได้และอีกจุดหนึ่งที่เด็กวัดกลุ่มสังเกตเห็นก็คือมือของแม่ชีสุมันมีขนาดใหญ่มากคือมันใหญ่ผิดขนาดกว่าที่เคยเห็นตอนที่แม่ชีสุเธอยังมีชีวิตอยู่เด็กวัดร้องลั่นด้วยความตกใจท่านเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสมากันเกือบทั้งคณะเลยครับรีบเดินมาดูพอมาถึงเห็นเด็กๆนอนสลบกันอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละวันรุ่งขึ้นจับไข้กันหมดเลยและในวันนี้จัดงานกันช่วงค่ำซะด้วยท่านเจ้าอาวาสได้แต่สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ไปและหวังว่าผีแม่ชีสุจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นและก็จะไม่มาทำให้งานวัดคืนนี้พังแต่ท่านก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเพราะมันมีเสียงกรี๊ดดังลั่นเลยของหญิงสาวคนหนึ่งและเสียงนั้นก็มาจากชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ตรงด้านซ้ายของโบสถ์แต่มันไม่ได้แค่นั้นหญิงคนนั้นสติหลุดคือพยายามที่จะเปิดประตูกระเช้าผู้โดยสารซึ่งความสูงของมันก็ประมาณสัก10เมตรเห็นจะได้ถ้าตกลงมาก็ต้องไม่เจ็บก็ตายมี2 อย่างให้เลือกแต่โชคดีที่เธอตกใจและเธอลนลานเอื้อมมือมาเปิดไม่ได้
คนบังคับก็เลยรีบนำเธอลงพื้นดินสภาพของเธอคือช็อกอย่างรุนแรงสติหลอนไปพักหนึ่งเลยก่อนที่เธอจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะเธอกับเพื่อนอ่ะซื้อบัตรด้วยกันคือว่าจะขึ้นไปด้วยกันอ่ะแต่เพื่อนของเธอน่ะดันแบบขอไปเข้าห้องน้ำก่อนคือคิดว่าจะกลับมาทันอ่ะแต่ปรากฏว่ากลับมาไม่ทันอ่ะเธอก็เลยต้องขึ้นไปคนเดียวเธอบอกว่าพอยิงชาสวรรค์ขึ้นไปเธอหันหน้าไปทางด้านขวามือของเธอเพื่อชื่นชมวิวได้เพียงแป๊บเดียวข้างบนลมค่อนข้างที่จะแรงและมันก็มีกลิ่นเหม็นพัดตามแรงลมเข้ามาเธอก็เลยหันหน้าออกจากประตูกระเช้าพอหันหน้ากลับมาตรงๆทีนี้จะเลยว่าเธอเห็นซากศพแม่ชีสุนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเธอเธอได้แต่ร้องกรี๊ดเพราะความตกใจเธอทำอะไรไม่ถูกยิ่งเธอได้ยินเสียงวีดวีดวีดที่ดังออกมาจากซากศพแม่ชีสุเธอทนไม่ได้แล้วคือเธอต้องพยายามแบบหาทางออกอย่างเดียวอ่ะผมต้องเบรกแม่ชีจันบอกเลยว่าที่เธอเล่ามาผมจะเริ่มหวั่นๆแล้วคือผมถามแม่ชีจันว่าแล้วตัวแม่ชีเองล่ะครับโดนกับเขาบ้างหรือเปล่าแม่ชีจันก็นิ่งไปสักประมาณ3วิก่อนที่จะตอบว่าฉันก็โดนคือก่อนหน้านี้เนี่ยมรรคทายกคนใหม่อ่ะหาหมอผีมาปราบหลายแต่หลายคนแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะจัดการกับผีแม่ชีสุได้เลยสักคนล่าสุดเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยตอนจ้างหมอผีคนนี้มาปราบอ่ะก็บอกเขาว่าให้พาแม่ชีสุไปยังภพภูมิของเธอแต่หมอผีคนนั้นน่ะบอกว่าถ้าเฮี้ยนอย่างนี้แล้วอ่ะคงจะเป็นเรื่องยากคงต้องจับใส่หม้อถ่วงน้ำหรือใช้วิชาสลายธาตุกับผีแม่ชีสุได้อย่างเดียวไม่อย่างนั้นน่ะผีแม่ชีสุจะไม่ยอมสงบในตอนที่ทำพิธีอ่ะหมอผีคนนั้นน่ะเอาสายสินมาขึงแล้วก็ทำเป็นมัดปมลงอัคระเต็มห้องที่เคยเป็นกุฏิของแม่ชีสุจากนั้นก็เริ่มทำพิธีภายในห้องนั้นโดยมีลูกศิษย์ของเขาอีก2คนดูแลอยู่ข้างในและก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่รออยู่ข้างนอกก็คือท่านเจ้าอาวาสพระลูกวัดอีก3ลูกเด็กวัดอีก5คนสุดท้ายของวัดนี้แหละแล้วก็ยังมีแม่ชีจันที่ตอนนี้เป็นแม่ชีคนเดียวของวัดนั้นน่ะเวลาผ่านไปได้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากในห้องมันมาพร้อมๆกับเสียงของคณะหมอผีทั้ง3คนร้องวายๆเหมือนกับว่ากำลังจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีใครกล้าเปิดประตูเข้าไปดูแวบเดียวก็มีคนเปิดประตูออกมาพร้อมกับวิ่งหน้าตาตื่นมันคือลูกศิษย์ของหมอผีที่จ้างมาพุ่งพวดออกมาจากห้องเหมือนกับว่าหนีผีมาเลยและสุดท้ายก็ตามมาด้วยหมอผีคนนั้นท่าทางเขาดูเปลี่ยนไปคือตาลอยๆและค่อยๆเดินตรงออกมาทุกคนต่างพากันงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในเสี้ยววินาทีนั่นเองหมอผีคนนั้นก็กระโดดขึ้นบนลวดระเวียงแล้วก็กระโดดลงมาหัวฟาดพื้นกะโหลกแตกเละเลยเลือดไหลนองออกมาเต็มพื้นไปหมดและเสียชีวิตในที่ตรงนั้นเลยท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกกับมรรคทายกว่าไม่ต้องหาใครมาปราบผีอีกแล้วนะอ้าวแล้วแม่ชีจันมาขอให้อาจารย์ช่วยเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอแม่ชีจันก็ตอบว่าใช่และแม่ชีก็นั่งคิดวิธีคือหาทุกวิธีทางทั้งวันเลยจนได้คำตอบให้กับตัวเองในช่วงตอนเย็นนั้นเลยแม่ชีจันเข้าไปพบกับเจ้าอาวาสแล้วขอโกรธใส่กระดูกของแม่ชีสุที่ไม่มีญาติมารับแล้วก็เดินทางมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยเหลือนี่แหละจากนั้นแม่ชีจันก็หยิบโกรธของแม่ชีสุขึ้นมาวางกลางโต๊ะและในจังหวะนั้นนะครับอาจารย์ก็เดินลงมาพอดีอาจารย์บอกว่าถูกต้องแล้วล่ะที่หมอผีคนนั้นพูดคนที่กรรมแรงๆแบบนี้ต้องใช้วิธีนั้นอย่างเดียวที่ไม่ยอมช่วยก็เพราะว่าไม่อยากทำร้ายหรือสลายธาตุผีเหล่านั้นต้องให้เขาสำนึกผิดด้วยตัวเองมันถึงจะทำให้เขาสงบและก็พ้นทุกข์ได้อาจารย์บอกต่ออีกว่าที่จริงแล้วมันก็แก้ไม่ยากแต่เราต้องทำให้ถูกวิธีและพิธีการอย่างถูกต้องผมก็เห็นว่าไหนๆก็พูดมาแล้วว่ามันไม่ยากและทำไมล่ะครับอาจารย์ต้องให้ผมเข้าไปเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยล่ะครับอาจารย์หันมาตอบผมพร้อมกับอมยิ้มว่าไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยที่เรียกมาน่ะก็เพราะคิดถึงไม่ได้มาหาหลายวันแล้วนี่ไม่รู้หายหัวไปไหนก็เลยคิดถึงก็แค่ให้แม่โทรไปตามผมถ้าผมมาได้ก็จะช่วยและถ้าผมเกิดมาไม่ได้ล่ะก็ต้องช่วยแม่ชีจันพรุ่งนี้เอาล่ะไม่ต้องพูดกันเยอะรีบจัดโต๊ะพิธีได้เลยอยู่ๆอาจารย์ก็เปลี่ยนเรื่องซะงั้นคือผมไม่รู้ว่าผมจะดีใจหรือเสียใจดีแต่ตอน
นั้นน่ะผมคิดได้ว่าตอนที่อาจารย์ขึ้นไปข้างบนไปสวดมนต์นั่นแหละคือในเวลาที่กำลังรอให้ผมเดินทางมาอาจารย์น่ะต้องโทรไปหาศิษย์พี่ทั้งสองแน่ๆเพื่อให้ซื้อของมาทำพิธีเพราะว่าเมื่อผมลุกขึ้นไปแล้วก็ตรงไปยกโต๊ะกลมที่หลังบ้านแล้วก็นำออกมาตั้งกลางแจ้งหน้าบ้านเลยผมเห็นศิษย์พี่ใหญ่กับพี่รองเดินสวนเข้ามาในบ้านพร้อมของเส้นดอกไม้ธูปเทียนเต็มสองไม้สองมือเลยแล้วก็รีบเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจัดของก่อนนำมาตั้งที่โต๊ะพิธีซึ่งตอนแรกผมไม่รู้หรอกครับว่าทำพิธีอะไรกันก็ช่วยจัดกันไปตามศิษย์พี่ๆเขานั่นแหละเขาทำยังไงผมทำอย่างนั้นแต่แล้วตอนที่ผมยกบายสีบัตรประเกตออกมาผมพ้นประตูบ้านผมก็ได้กลิ่นแปลกๆในแวบแรกที่ผมคิดนะมันเหมือนกับกลิ่นที่แม่ชีจันเล่าให้ฟังเลยคือมันเหมือนรถดูดซ่วมมาจอดหน้าบ้านแล้วก็มีลมพัดเข้ามามันเริ่มที่กลิ่นอ่อนๆบางๆพอยิ่งเดินใกล้โต๊ะทำพิธีกลิ่นมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นตอนนั้นผมเห็นพี่ใหญ่ยืนจัดของอยู่ดีๆพี่ใหญ่ก็นิ่งไปเหมือนกับว่าจ้องอะไรอยู่ตรงหน้าจากนั้นมันก็มีเพียงภาพเดียวเท่านั้นที่วิ่งเข้ามาในหัวผมต้องเป็นแม่ชีสุอย่างแน่นอนเพราะภาพที่ผมเห็นในภาพนั้นมันคือภาพของศพที่แห้งจนผิวหนังติดกระดูกสีผิวดำสนิทและเหี่ยวย่นแต่มันฉ่ำเยิ้มไปด้วยน้ำหนองน้ำเหลืองแล้วก็อยู่ในชุดแม่ชีบริเวณใบหน้าผอมซูบแต่ดวงตาสีขาวขุ่นไม่มีตาดำริมฝีปากที่ปิดสนิทดูเหมือนกับว่ามันจะเรียบเป็นชิ้นเดียวกันยืนอยู่คนละฟากโต๊ะกับศิษย์พี่ใหญ่เลยแต่ตอนนั้นพี่รองก็มาแตะที่หลังผมเบาๆถามผมว่าเห็นอะไรคือในจังหวะนั้นอาจารย์เดินออกมาพอดีเลยจับที่แขนของผมแล้วก็ดึงเบาๆเพื่อบอกให้ผมเดินตามอาจารย์ไปพออาจารย์เห็นโต๊ะพิธีจัดเรียบร้อยก็เริ่มไล่พระเวทเลยพออาจารย์ไล่พระเวทคือเปล่งเสียงคำแรกเท่านั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังพร้อมกับเสียงอาจารย์เลยผมคนหนึ่งล่ะที่สะดุ้งโหยงขึ้นมาเลยจากนั้นมวลอากาศที่เย็นเจี๊ยบก็พัดเข้ามาพร้อมกับลมเอื่อยๆที่เข้าปกคลุมพื้นที่บริเวณที่ทำพิธีจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่ผมเพียงคนเดียวที่ได้ยินทุกคนได้ยินกันหมดแม่ชีจันที่ยืนอยู่ข้างๆแม่มองหาแบบหันไปหันมามองหาที่มาของเสียงวีด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 มันไม่ได้เป็นเสียงของลมแต่มันเป็นเสียงเหมือนกับว่าลมที่ออกจากปากของคนเรานี่แหละครับแต่มันมีเพียงช่องเล็กๆที่ให้ลมมันลอดออกมาได้จึงเป็นเสียงวีดวีดวีดอย่างที่เราได้ยินคือว่าอาจารย์บอกผมตอนจบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผีแม่ชีสุที่จริงแล้วเมื่อตายไปจะต้องตกไปเป็นเปรตหรืออสุรกายเดรัจฉานแต่ว่าตอนที่ตายเจ็บปวดทรมานจนขาดใจตายมันก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้อาจจะเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามมาเอาชีวิตจึงทำให้ดวงวิญญาณของแม่ชีสุกลายเป็นผีเล่ร่อนในสภาพครึ่งผีครึ่งเปรตคือว่ายังไม่ถูกยมทูตนำตัวไปตัดสินความผิดที่ได้กระทำไว้ตอนมีชีวิตอยู่รูปร่างที่มาให้เห็นในตอนนั้นก็เลยกลายเป็นแบบนี้และส่วนใหญ่ถ้าถูกกำจัดด้วยการทำลายดวงวิญญาณไปก็ต้องรออีกหลายกับหลายกันเลยถึงจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นเดรัจฉานอีกหลายชาติว่าจะได้เป็นคนแต่เนื่องจากกรรมเก่าที่ทำไว้ในชาตินี้ก็อาจจะได้กลับมาเกิดแต่ก็อาจจะแท้งหรือเกิดมาพิกลพิการต้องลำบากในชาติภพที่เกิดมันจะวนเวียนอย่างนี้อยู่อีกหลายชาติจนกว่าจะหมดกรรมซึ่งทางออกที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือการทำพิธีอัญเชิญยมทูตมารับตัวแม่ชีสุเข้ากระบวนการพิพากษาจากท่านยมทูตมันจะดีกว่าให้แม่ชีสุไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่เพราะถ้าอยู่อย่างนี้ก็จะรังควานและสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จบหลังจากที่อาจารย์ไล่พระเวทอยู่นานพอสมควรโต๊ะที่ใช้ทำพิธีที่วางเครื่องสังเวยและเครื่องสักการะก็สั่นอย่างกับว่าแผ่นดินไหวแล้วก็มีบางอย่างพรวดเข้ามาในหัวของผมอย่างเร็วเลยมันเป็นสิบสิบภาพแต่สรุปได้เพียงภาพเดียวซึ่งเป็นภาพสุดท้ายมันก็คือชายไทยผิวดำสนิทเลยผมทรงมหาไทยรูปร่างเหมือนนักรบคือร่างกายกำยำกล้ามเนื้อแน่นนุ่งผ้าโจงสีแดงสดในมือถือไม้แบบขนาดเหมาะมือถือพาดบ่าและมากันสองคนตอนนั้นผมหลุดจากภวังค์การเห็นภาพเพราะว่าแม่ชีจันกับแม่น่ะ
ร้องโวยวายขึ้นมาเพราะว่าซากศพแม่ชีสัวอยู่ๆก็โผล่ออกมาในจุดที่ผมเห็นตอนที่ศิษย์พี่ใหญ่จัดของอยู่เลยผมก็เลยรีบพาแม่ชีจันกับแม่น่ะให้เข้าบ้านไปก่อนและทั้งสองถึงแม้ว่าจะกลัวอย่างสุดขีดแต่ก็ยังไปยืนดูกันต่อจากตรงหน้าต่างภายในบ้านตอนที่ผมวิ่งกลับออกมาผมก็กลับมาประจำจุดเดิมแต่ตอนนั้นไม่เห็นซากศพแม่ชีสุแล้วแต่ผมกลับได้เห็นภาพที่น่าสงสารมากเลยที่อาจารย์กับเศรษฐีทั้งสองคงจะไม่มีทางได้เห็นแน่เพราะว่าทั้งสามท่านหลับตาเพ่งสมาธิร่วมกันไล่พระเวทภาพอันแสนสลดใจมันก็วิ่งเข้ามาในหัวผมเป็นชุดเลยมันคือภาพที่แม่ชีสุโดนกระบองของสองยมทูตกระหน่ำตีอย่างไม่ปราณีเลยทั้งสองยมทูตเงื้อไม้สุดแขนและฟาดลงแบบสุดกำลังแม่ชีสุล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็ยังกระหน่ำตีไม่หยุดอย่างต่อเนื่องร่างของแม่ชีสุในสภาพของซากศพที่แห้งจนผิวหนังติดกระดูกผิวสีดำสนิทที่เหี่ยวย่นแต่ฉ่ำไปด้วยน้ำหนองน้ำเมือกแล้วก็อยู่ในชุดแม่ชีบริเวณใบหน้าที่ผอมซูบแล้วก็ดวงตาสีขาวขุ่นที่ไม่มีตาดำลิ้มฝีปากที่ปิดสนิทดูกับว่ามันจะเรียบเป็นชิ้นเดียวกันตอนนี้ร่างนั้นแหลกเป็นเสียงๆไปแล้วคือแทบจะมองไม่ออกเลยว่าร่างนี้เคยเป็นร่างคนมาก่อนจากนั้นภาพที่ทำให้ผมได้เข้าใจก็ไหลเข้ามาช้าๆทีละภาพทีละภาพภาพแรกเป็นภาพที่เห็นแม่ชีสัวเป็นวิญญาณที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยก็คือรูปร่างเป็นแม่ชีเลยนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ตรงที่เดิมจากนั้นยมทูตคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเอาด้ายสีแดงที่ผูกเป็นบ่วงมาคล้องที่ข้อมือของแม่ชีจากนั้นก็เป็นภาพแม่ชีสัวเดินตามยมทูตสองคนไปอย่างสงบอาจารย์คงเห็นว่าผมนิ่งไปนานเพราะว่าทั้งสามท่านไล่พระเวทจบไปนานแล้วคือตอนที่อยู่ในภวังค์การเห็นภาพผมได้ยินเสียงตามปกตินะครับก็เลยเข้ามาจับที่แขนผมเบาๆแล้วก็พูดว่าเข้าบ้านได้แล้วผมตกใจหลุดออกมาเลยจากนั้นพวกเราก็มานั่งรวมพลกันคือมาประชุมจัดวันหาเลิกงามยามดีนำโกรธกระดูกของแม่ชีสัวไปลอยอังคารกันแล้วก็วางแผนที่จะทำบุญถวายเพลอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยพอตอนเช้าผมก็ช่วยพี่ทั้งสองเก็บข้าวของที่เราทำพิธีกันเมื่อคืนตอนที่ผมยกโต๊ะเก็บนั่นแหละครับที่ผมเห็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อคือตรงพื้นสนามหญ้าตรงนั้นมันเป็นรอยหญ้าไหม้เป็นรูปคนนอนตะแคงอยู่เลยแล้วก็เห็นเป็นรอยหญ้าที่ไหม้เป็นรูปเท้าของคนขนาดใหญ่กับคนปกติสองรอยเดินตรงไปยังกำแพงบ้านและรอยเท้านั้นก็หายไปจากตรงนั้น EP ที่51แมชีอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามสิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ